เดี๋ยวอาชิย่างเฮ็ดชิตาเกะพากินนะจ๊ะพี่น้องเอ๋ยสวัสดีค่ะมื้อนี้อาชีพาพี่น้องมากินส้มตำเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าก่อนที่อาชีตำส้มตำอาชีพาพี่น้องมาเบิ่งเฮ็ดอันนี้นะเฮ็ดอันนี้คือเฮ็ดอีหยังเฮ็ดอันนี้เฮ็ดชิทาเกะหรือว่าเฮ็ดห่อม่านเฮานั่นแหละจ้ะอายคิดว่าอันเดียวกันเลยเพราะว่ากลิ่นมันคือกันหั่นนะแต่ว่าเฮ็ดอันนี้นะเฮ็ดชิทาเกะตัวนี้นะเป็นเฮ็ดที่เขาปลูกนะจ้ะบ่แม่นเฮ็ดที่เขาไปหาในภูเขาราคาก็เลยค่อนข้างที่สิถูกเนาะเพราะว่าถ้าเขาไปหาในภูเขานะมันสิอวบสิอ้วนกว่านี้มันเป็นจะแซ่บกว่านี้แล้วก็ราคาก็สิแพงนะจ้ะเนาะแต่ว่าเฮ็ดอันนี้นะเขาปลูกเอามันก็เลยถูกจ้ะอายซื้อมาก็แค่ 6,000 วอนนะคะเนาะก็บ่ได้แพงหั่นนะนี่จ้ะลักษณะล่ะอายกะสิเอาไปย่างกินแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วเฮ็ดตัวนี้นะเขาบ่นิยมย่างกันเด้อจ้ะเด้อเขาสิเอาไปเฮ็ดแกงจืดเอาไปต้มยำทำแกงมากกว่าจะมากกว่าที่สิไปย่างแต่ว่าอายกะอยากลองเบิ่งเนาะเพื่อมันแซ่บหั่นนะก็บ่รู้ว่าสิแซ่บหรือเปล่าหรือว่าจังไหนจังไหนอายกะสิลองเบิ่งว่าสิเอาไปย่างบ่คือหมูหั่นนะเห็นบ่มันความแตกต่างกับเฮ็ดที่เขาไปหามันสิอบอดอบๆอ้วนๆเนาะที่เขาไปหาในโคกในดงในภูเขาสูงๆสมพรแล้วมันจะมีราคาแพงเนาะจ้ะเนาะเพราะว่ามันก็เป็นราชินีราชาแห่งเห็ดรองลงมาจากเห็ดทัฟเฟิลเนาะเห็ดทัฟเฟิลคือเห็ดเนี่ยเห็ดดำๆมานะที่เขาเอามาไปสูตรดมๆๆแบบนี้นะเห็ดตัวนั้นก็ค่อนข้างแพงเนาะที่เขาไปขูดใส่สปาเกตตี้หรือว่าอย่างราคาอาหารราคาแพงๆนะอายก็เว้าหลายบ่ได้เพราะว่าบ่รู้ก็ว่าซ้ําที่เจ้าของฮู้หั่นนะถ้าอย่าเว้าหลายไปกว่านั้นก็ย่านมันผิดกะตัวนี้ก็เป็นเฮ็ดที่บ่มีราคาซ้ํากับเฮ็ดชิทาเกะที่ไปหาในโคกเด้อขอเน้นแต่ว่าอายก็สิมาย่างพาพี่น้องกินนั่นล่ะอย่าเว้าดุหลายเดี๋ยวก็สิตามแล้วก็ไปกินกันเลยเนาะมะฮุ่งกับซอยเรียบร้อยแล้วแซ่ใส่น้ําเย็นเพราะว่าอย่ากรอบหั่นนะแล้วก็มีอันนี้น้ําใดปลาหมึกปลาหมึกแล้วก็ผักเนาะอย่างหูอู้มาละแล้วก็พักที่ไปหามาพริกพักพริกอย่างหลายๆอย่างเนาะโอเคไอขออนุญาตไปย่างผู้เดียวได้พี่น้องทากินเลยเด้อเออนั่งทากินโลดจ้าเป็นตาแซ่บอยู่ได้เนาะพี่น้องเนาะป๊าดนี่ดิเลิศเลิศชนะเลิศอีดีพี่น้องเอ้ยมันขึ้นมาจวดแท้เบิ่งนะเบิ่งย่างเฮ็ดแอกันแล้วล่ะจ้าป๊าดมาน้ำลายแตกมาได้จ้าเด้อสวัสดีค่ะมากินส้มตำน้ำอายเนาะจ้ะเนาะก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเบิ่งนี่เฮ็ดน่ากินมากสีสันคัลเลอร์ฟูลสุดยอดส้มตำก็เบิ่งนี่เผ็ดแห้งเอาใส่เกือบ20เม็ดโอ้ยแบบความเผ็ดพลึกพล่ำจ้ะกินข้าวเช้าเด้อจ้ะนี่เด้อบ่าย2กินข้าวเช้าจ้าคิดเอาบัดนี่บ่ต้องรอฮอดความแซ่บท้องอายวันนี้เนาะข้าวปุ้นนำเด้อจ้ะมีข้าวปุ้นแซ่บๆต้มมาใส่ต้มแล้วก็ตำเลยเนาะใส่หลายพวกบ่หลายพวกเลยเนาะใส่หลายพวกกับบ่แซ่บจ้ะต้องพอดีจังใส่อีกเทื่อนึงเนาะมาเด้อจ้ะเด้อกินข้าวน้ำอายส้มตำอยากกินนานแล้วเด้อนี่หลายมื้อเราบ่ได้จัดส้มตำบ่มีฮอดเวลากินแต่ซีฟู้ดกินแต่หอยมาจ้ะโอ้บ่มีซอสอยากสดน้ำอ่ะนะมะฮุ่มก็มะฮุ่มของฟิลิปปินส์จ้ะเผ็ดแซ่บมันอยู่ที่คนมักหรอกจ้ะว่าเขาจะมักกินแบบย่างหรือว่าแบบนึ่งแบบต้มแบบอย่างเนาะเพราะว่าอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เขาขายนะเขาย่างให้ซิมจ้ะเขาจะมีแบบให้ลองเลยจ้ะอยู่ก็คล้ายๆกับบิ๊กซีบ้านเฮาแหละให้ลองนั่นลองนี่แล้วแต่คนมักเนาะแบบเคยกินแต่แบบแห้งพักหาเอง
ฟิลิปปินส์จ้ะมันน้อยรวยก็บ้าไม่ยอมคือส้มตำมาบ้าแซ่บว่าจะใส่กับพอดีทบหกมาแล้วหรอจ้ะปลาหมึกสามตัวปลาพวกมึกคือน้ำอายจ้ะปลาหมึกปลาหมึกอาหารทะเลเพิ่งกินแค่กุ้งกับปลาแซลมอนปลาหมึกเพิ่งบอกว่าคือกินยางลบพอป่ะปลาหมึกจังแล้วแซ่บเผ็ดเยอะๆน่าสายคือคนกินเผ็ดเนาะได้บอกกินเผ็ดเลยจ้ะห้ามหน่อยนะครับว้าอือหืออาจจะท้องไอ้สิกินส้มตำให้มันหมดฟ้าไอ้เสียดายมันนี่อยู่ห้องจ้ะปกติเนี่ยไอ้มักหลอกไอ้สิมักไปไปแบบไปนี่ว่ามักอยู่ห้องจ้ะแล้วใส่ลอกควายยูห้องปกติแต่ก็เป็นคนค่อยมีหมู่นะมันมีหมู่เลยเป็นคนที่หาความสุขโดยเจ้าของเลยไปใส่มาใส่แต่น้อยแล้วนะตั้งแต่เป็นสาวก็อยู่กรุงเทพมาคนเดียวไปเลยก็เลยสิ้นมิสเตอร์เคยหาหมู่ให้อายเลยจ้ะหมู่ของไทยอ่ะมาหาไอ้กูเมื่อเราบอกว่าอยากกดว่าเป็นยังอายุผู้เดียวได้บอกกันบางเถื่อนเนาะความสุขของแต่ละคนนะบางคนก็สร้างจากเพื่อนฝูงบางคนก็สร้างด้วยตัวเองแบบนี้นะตัวไอเวลาไอเคยมีหมู่จะอยู่นี่เขามาหาไอแต่เป็นโมงเช้าบางเถื่อนยังบุตื่นนะไอตื่นสายเนาะฮัลโหลเบอร์ชีวิตไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนมันเลยบ่คือกันเนาะเลยอยู่แบบผู้เดียวมาตลอดสุขแบบอยู่ผู้เดียวนะอยู่กับ YouTube โลกโซเชียลคุยกับหมู่พวกดำเนินมีความสุขกว่ากับไทยนัดเจอกันมิตรภาพเนาะดีกว่าแบบห้ามมาอยู่นำกันคุณมือบางเทือเขารู้สึกมันบอโอเคแบบนี้นะนานๆเขาเจอกับเทือมากค่ะสุดยอดแล้วความเป็นมือนะลืมมาละดูกับเฟบมาพิษอยู่กับ YouTube อยู่กับตื่นเช้ามาเนี่ยโพสต์ไป 9:00 นเนาะสิเจอกับไอ้ทุก 9:00 นเช้าแล้วก็ไอ้ก็คือว่าก็กดมื้อนี้ไอ้สิเฮ็ดหยังไอ้สิไปใส่แล้วไอ้ก็สิกลับมาประมาณบ่าย 2:00 บ่าย 3:00 เฮ็ดกับข้าวให้เพิ่นแล้วก็กินข้าวเนาะไปออกกำลังกายชั่วโมงนึงอันนี้คือชีวิตประจำวันของไอ้นะ
ถ้าแบบว่าบ่มีงานบ้านเสริมแบบรีดผ้าบ่เฮ็ดความสะอาดอย่างแบบคือแบบเฮาเฮ็ดมื้อเว้นมื้อนะมื้อใดที่เฮาเว้นของเฮานะเฮาก็สิออกไปข้างนอกไปนี่นะไปหานั่นหานี่นะพี่น้องแล้วก็อาจจะสิออกไปข้างนอกกลับมา 3-4 โมงเฮ็ดกับข้าวกินข้าวล้างเสื้อล้างจานไปออกกําลังกายชั่วโมงนึงอาบน้ำเวลาตอบคอมเมนต์อายนะ4ทุ่มฉะนั้นคนที่แบบว่าเม้นมาเนี่ยอายเห็นหมดแล้วเด้อจ้ะเด้อเพียงแต่ว่าอายตอบคอมเมนต์ตอน 3-4 ทุ่มอ่ะนะอย่าเพิ่งลบอย่าเพิ่งน้อยใจว่าอายบ่ตอบอายตอบทุกคนจ้ะเพราะว่ายังเป็นอย่างอายคือว่าแบบนั้นอายเคยเป็นเด้แต่ก่อนน่ะเป็นเม้นพวกแบบคนอื่นอ่ะนะเขาบ่ตอบแบบโอ้แบบรู้สึกอายก็เลยไปลบอีหยังประมาณนี้อย่าลบเด้อเด้อคืออายเห็นแล้วแต่ว่าเวลาตอบอายตอนแรกอ่ะนะเป็นแบบนี้ตลอดเลยจ้ะคุณเมื่อความรู้ของอาก็เลยไม่ได้อยู่น้ำหมูพวกที่แบบมีโตตนนะหมูพวกเนี่ยโลกออนไลน์มีความสุขกว่าได้บอกได้คุยเป็นแบบหันไปคนไฮเปอร์มักอยู่ผู้เดียวพี่บ้าไอ้ลูกแปลวซ่อนจ้ะไออยากสดน้ำเพราะมันนี่บ่ค่อยเค็มถ้าเค็มหลายก็บ่สดตายไอเห็นงานนักไอเป็นห่วงเพื่อนกลับเลยตำเป็นสลัดเลิศแฮงส่วนเฟซบุ๊กเนี่ยมันล่างไปแล้วจ้ะเฟซบุ๊กอ่ะนะล่างจังเลยไม่เคยได้ข่าวไม่เคยมีงานอ่ะไอซิตัดออกไปเลยจ้ะก็คือนอกจากว่าถ้ามีอย่างสำคัญไปคุยใน Messenger อย่างไรจังโหลดกลับมาคุยแล้วส่วนมากจะลบออกไปเพราะว่าความจำโทรศัพท์เพิ่นเต็มเนาะเพิ่นมีแค่32กิกะนะถ้าโหลดนั้นโหลดนี้มาวิดีโอกะค่อนข้างที่สิเต็มแล้วอีกอย่างอาจจะไม่เคยได้เล่นเฟซพ่อแล้วนะเพราะแม่งสิเป็นปีแล้วเพราะอาจจะได้ลบบล็อกอัพให้เลยเบอร์ส่วนไลน์เนี่ยมือหนึ่งนี้บางมือไม่ได้เข้าเลยจ้ะจนพ่อใหญ่บอกว่าคือแบบพ่อใหญ่เราบอกว่าเมื่อนี้ไม่ต้องเหตุกับข่าวแรงเด้อไอเฮดเซ็นเรียบร้อยเพื่อซีรีหูกันเราจนเรามาบอกนอกจากเราโทรมาบอกว่าอาจจะหูว่าเรียนอาหารได้จังนั้นจังนี้ถ้าให้ไปเบิ่งในร้านเนี่ยไอบ่ค่อยไปเบิ่งค่ะเพราะว่าไลน์ไอเฮดเป็นปิดการแจ้งเตือนเนาะเอาเลยเบิ่งถ้าบ่เข้าไปล่ะเลยรู้ยังพ่อใหญ่เนี่ยสายหัวต้องโทรอย่างเดียวเพราะว่าน้องบางเถื่อนะเวลาเฮาแบบน้อยนะพี่น้องสิไปเล่นเฟซกับบ่ได้สิแบบเล่น IG นี่ก็จบเลยจ้ะเราเผ็ดเราต้องกินเปิดปากเราเห็นคือว่าเขาย่ำเสียงดังค่ะนะแล้วความเป็นจริงคือมันเสียงพักนะการเผ็ดอ่ะหมดเด้อเป็นหอมหวานเหลือแต่ปลาหมึกพอดีเอาไปก้อยนี่คือกินจนท่ายเลยเนาะเริ่มสิไอไปเคยไปอุดแขวเนาะ
คือว่ามันสิมีหูอีกแล้วล่ะเจ็บสิเฮ็ดอยู่นี่กับแพงจ้ะเพชรบ้านเฮา 1,000 เช็คสภาพแค่ว 1,200แซ่บแซ่บอีเผ็ดพร้อมสุดยอดอีกเลยพี่น้องเมื่อแตกยังให้เบิ่งว่าอากินมดบางเถื่อที่อายกินเป็นถาดเลยพอยังรู้ป่ะอายเป็นคนแบบกระโปกกระเปกนะเฮือนอยู่นี่น่ะมันบ่มีอายเพชรบ่มีถ้วยพลาสติกอะจ้ะมันเป็นกระเบื้องหั่นน่ะพี่น้องเวลาเฮาตักสิโปก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 ความอายแบบเสลอนะแบบกระโปกกระเปกนะเวลาเขาใส่หูฟังเนี่ยมันสิดังสิเจ็บหูอันก็เลยต้องมาใส่ถาดพลาสติกจ้ะขนาดถาดพลาสติกนี่มันยังไอ้เพชรยังแบบเสียงดังเนาะทราบบุพเพหรือเปล่าใช่แล้วเลยอลังการของแป๊บนึงเด้อกินน้ำก่อนเผ็ดยกสุดท้ายแล้วเด้อจ้ะเผ็ดแห้งอีดีขอโทษเด้อมีสูซาสูซาเนาะมันหูกรอบดำเข้าไปค่ะหน้าแดงเลยเศร้าต่อไอ้เอ้ยสิไปรักกินผู้เดียวเนาะขี้มูกย่อยเนาะเหลือค่ะเหลือแค่ในจ้ะเหลือสองคำอันนี้ก็ไว้ให้ย้ำมักเป็นคนแบบใส่อย่างนั้นมันเบิ่งหกหกมันบอกว่าธรรมชาติชีวิตอยู่ด้วยธรรมชาติอุ้ยพูดแล้วพี่น้องมันมีผักเห็ดแทนอาหารแทนเราแกพริกกับหอมไปก่อนเด้อสบายดีขอบคุณเลยหล่ะได้ใจด้วยดูหมดจริงใช่ไหมไปก่อนเด้อสวัสดีค่ะว้าว